ส่วนเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ค่ะให้คุมเข้มโดยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายรับมือป้องกันอุบัติเหตุจากเรื่องของการจราจรโดยเน้นย้ำเป็นพิเศษเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในช่วง7วันอันตรายค่ะ โดยนายวิสารเตชะธีรวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ภายใต้แนวคิดร่วมสร้างวัฒนธรรมปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ค่ะโดยเน้นบังคับใช้กฎหมายควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานสำหรับ17จังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีการวางมาตราการความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมด21จุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงแล้วก็กําชับให้บรรดาผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกํำหนดเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บด้วยตนเองในแต่ละจังหวัดค่ะ